แมตต์ลิปสติกนะคะแต่ก่อนนี้จะจำได้ว่าเขามาในรูปแบบจิ้มจุ่มนะตอนนี้มาเป็นแห้งแล้วนะคะแล้วก็สีที่พิมชอบมากที่สุดคือสีนี้ค่ะคือสีที่ชื่อว่าดราก้อนเกิร์ลนะคะแต่จริงแล้วก็สวยทุกสีแหละมีทั้งโทนชมพูนะคะโทนน้ำตาลนูดแล้วก็โทนแดงนะคะมาดูกันได้เลยตอนนี้มีแค่6แต่อีกไม่นานนะคะก็จะเอาเข้ามาอีก9สีที่เหลือให้ครบ15เฉดสีค่ะให้ดูเป็นคู่สีนะคะนี้ก็คือจะเป็นโทนชมพูนะคะโทนนูดน้ำตาลแล้วก็เป็นโทนสีแดงค่ะก็คือมีทั้งหมด3โทนนะคะตอนนี้สวอชนะคะของทั้ง6สีนะคะบรรทัดบนก็คือจะเป็นโทนชมพูแล้วก็บรรทัดที่2จะเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็บรรทัดล่างจะเป็นโทนแดงนะคะซึ่งโทนแดงอันใสคือแบบว่ามีความแดงเชอร์รี่น่ารักมากเลยโอเคค่ะเรามาลองกันนะคะวันนี้คุณเจช่วยลองให้นะคะได้เลยครับผมก็คือจะลองเป็นสีแดงเชอร์รี่นี้นะคะพยานนะคะก็เดี๋ยวเจขออนุญาตใช้เป็นจากแปรงนะครับในการทาเราขยี้เนื้อสีก่อนนะครับแล้วก็ปาดลงไปได้เลยสังเกตนะครับเราปาดแค่ทีเดียวก็สีติดชัดเลยนะครับผมปาดให้เกล็ดนิดนึงนะครับติดเลยนะคะใช่ครับมันจะติดเลยทั้งบนทีเดียวแบบอยู่ทำให้การทาลิปสติกเราง่ายด้วยเนี่ยครับรอบเดียวจริงจริงจริงใช่ครับทาปัดด้านล่างเม้มปากปุ๊บติดด้านบนจบสีเดียวกับเสื้อวันนี้ใช่ครับผมก็คือสังเกตไหมว่าสีนี้คือ cover สีนะคะ cover ชื่อสีดราก้อนเกิร์ลครับดราก้อนเกิร์ลนะคะคือวันนี้เป็นดราก้อนเกิร์ลนะคะคือดีมากเลยค่ะใช่ใช่แล้วเห็นบอกว่าติดนานทนถึง10ชั่วโมงเลยครับติดทนนานถึง10ชั่วโมงเลย10ชั่วโมงนี่หมายว่าห้ามทานอาหารใช่ปะทานได้ปกติครับแต่ถามว่ามันหลุดบ้างนิดน้อยไหมมันมีบ้างอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าการทานอาหารของเราเนี่ยมันมีความมันใช่ๆมันมีความมันในพวกน้ำมันเนี่ยมันจะไปทำให้พวกลิปสติกหลุดลอกได้แต่ว่าโดยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดโดยรวมเนี่ยก็คือยังติดทนอยู่ไม่ได้หลุดลอกจนแบบเห็นว่าเป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดราก้อนเกิร์ลนะคะใครสนใจชอบสีนี้นะคะก็มาลองเลือกดูค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะสีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะมีที่เหลือมาเพิ่มอีก9สีอีก9ก็คือจะตามมาทีหลังใช่ครับเบิกมากสีมันใจเราก็เจอกันนานแค่ไหนเป็นการแรนดอมที่ประเทศ